แนวทางหลักที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองซึ่งการท่องเที่ยวเมืองรองนี้ครับจะนำไปสู่การท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนซึ่งการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็สามารถที่จะกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นไปสู่ชุมชนได้เป็นอย่างมากปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยครับให้ความสนใจในการที่จะมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงศิลปะแล้วก็เชิงของเรื่องของวิถีชีวิตนะครับซึ่งในส่วนวัฒนธรรมของไทยเนี่ยครับถือได้ว่าได้ถูกจัดอันดับโลกเลยนะครับว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลในลำดับที่17ของโลกเป็นเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะประเพณีในชุมชนรวมทั้งเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ลงไปสู่ชุมชนด้วยและในแนวทางในการดำเนินการของทอเองนะคะก็จะพยายามจัดเส้นทางนำเที่ยวเพื่อทำให้คนรุ่นใหม่และกระทั่งกลุ่มครอบครัวเองได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศได้ทดลองลงมือทำแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของอัตลักษณ์แต่ละชุมชนเช่นเดียวกับวันนี้ที่เราพาได้สิท่านมาที่ชุมชนมาสัมผัสวัดจำปาเนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนจะรู้จักกันดีก็คือชุมชนเกาะสันเจ้าจริงๆแล้วชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีหลักฐานมานะคะว่าอยู่ริมคลองบางละม่าปรากฏในกำสุนสมุทรอายุกว่า500ในชุมชนสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าชุมชนยังคงรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นธรรมชาติความเป็นวิถีชุมชนยืนน้ำโดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่างานหัตถศิลป์ขึ้นชื่อนั่นก็คือเป็นเรื่องของการทำซึ่งได้รับมรดกภูมิปัญญานี้เนี่ยมาตั้งแต่ช่างวังหลวงในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นชุมชนที่เป็นช่างของชุมชนวัดจำปาที่โดดเด่นรวมทั้งในเรื่องของการทำมาลายแป้งเทียมเรื่องของแต่ก็ฝากนะคะว่าคุณอาจจะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเจริญใจกลางเมืองแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะสิ่งที่เราได้เที่ยวแล้วมีความสุขสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถทำประโยชน์คืนไปกับชุมชนหรือสังคมแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเราเนี่ยได้ปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทยสะท้อนวัฒนธรรมไทยก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะได้เข้ามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเช่นชุมชนวัดจำปาแล้วท่านจะมีความประทับใจแล้วก็จะภูมิใจที่ท่านได้เกิดเป็นคน